สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําวิดีโอสั้นๆนะครับเกี่ยวกับประสบการณ์ของผมนะครับที่ผมเมื่อกี้โดนมานะก็คือนะครับวันนี้นะครับตอนเย็นๆนะผมจะไปกินข้าวนะครับก็ใส่กางเกงที่ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีกระเป๋าไปนะครับก็เลยทํายังไงครับจะเอามือถือจะเอากระเป๋าตังค์จะเอากุญแจบ้านไปมีของ3ชิ้นนะครับมือถือนะครับกระเป๋าตังค์นะครับเดี๋ยวออกมาแป๊บนึงนะครับก็มีมือถือนะครับมือถือนะครับกระเป๋าตังค์นะครับแบบนี้นะครับแบบเป็นพับอย่างนี้นะครับเนี่ยแล้วก็มีกุญแจบ้านครับเพื่อนนี้นะครับ3อย่างนะครับเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับก็วันนี้นะครับก็เดินลงไปถึงแถวๆคอนพื้นคอนกรีตนะครับแถวตัวนอนนะครับแล้วเป็นพื้นตัวนอนนะที่มันเอาเป็นมาต่อกันกลายเป็นถนนนะครับประมาณนั้นนะครับก็เกิดอะไรขึ้นก็เดินไปกำลัง2มือจับอย่างนี้นะครับข้างหนึ่งจับกุญแจใช่ไหมกับกระเป๋าตังค์นะอีกข้างนึงจับอันนี้นะเกิดอะไรขึ้นก็คือผมกำลังจะเล่นขึ้นเรามาจับดูนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะครับว่ากดมือถือใช่ไหมครับอีกมือหนึ่งก็กุญแจจะหลุดนะครับก็คือกุญแจบ้านนะครับเนี่ยจะหลุดจากมือนะครับปุ๊บผมก็เลยรีบเอามือขวานะครับรีบไปคว้าตามมือซ้ายนะครับปึ๊บเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ตีไปตีมายังไงไม่รู้นะครับมือถือผมตกนะครับก็คือตกนี้เลยจากประมาณ1เมตรนะครับ1เมตรก็ประมาณแถวๆเอวนะครับแถวๆเอวเลยเอวขึ้นมาหน่อยนะครับก็1เมตรตกนี้เลยเปี้ยวนี่ครับหน้าลงนะครับหน้าทิ่มหน้าจอนะครับลงนะทิ่มลงเลยนะครับเปี้ยเปี้ยนะครับกลายเป็นยังไงนะครับเป็นอย่างนี้นะครับเกิดอย่างนี้ขึ้นมานะครับเป็นอย่างนี้นะครับเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าอย่างนี้นะครับดูนะครับข้างๆเห็นหรือเปล่าหรือเปล่าข้างๆนี่ครับเป็นรอยฟกช้ำนะครับเรียบร้อยนะครับเป็นรอยหมดนะครับก็สวยไปนะครับเนี่ยครับคือมันเป็นรอยตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็แตกร้าวเลยครับตั้งแต่ตรงนี้มาครับเนี่ยครับแตกร้าวตั้งแต่ตรงนี้ลากมายาวถึงนี้เลยฟืดขึ้นอย่างนี้เลยนี่นะครับตืดยาวขึ้นอย่างนี้เลยนะครับเขายาวเลยนะครับก็ถ้าไม่เห็นก็ลองดูดีๆนะเห็นหรือเปล่าวะเห็นหรือเปล่าวะไม่เห็นเว้ยไม่เห็นเว้ยเนี่ยครับแตกร้าวนะครับอย่างไรก็ดีนะครับอย่างไรก็ดีนะครับทำไมกล้องมันไม่ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับอย่างไรก็ดีนะครับก็วันนี้ก็จะมาดูนะครับเป็นยังไงนะเพราะว่ามันมีฟิล์มฟิล์มที่ผมซื้อมาใส่นะครับซึ่งเป็นฟิล์มที่หนามากนะเขาเรียกว่าเป็นฟิล์มอะไรสักอย่างไม่รู้นะครับก็ความหนาก็ 0.03 มิลลิเมตรนะครับก็เขาบอกว่าการตกกระแทกได้นะครับแต่ก็ตกกระแทกแล้วจริงๆนะครับแต่ว่าร้าวนะครับแต่ต้องไปดูนะครับว่าข้างในว่ามันถึงจอหรือเปล่านะการแตกหรือมันแตกแต่ฟิล์มนะครับมันไม่ใช่ฟิล์มธรรมดาเหมือนบ้านเราที่เราซื้อกัน100-200นะครับก็คือมันเป็นฟิล์มที่หนามากนะครับมันแตกได้นะครับพูดง่ายๆเป็นฟิล์มแตกได้นะครับก็ไปดูนะครับว่าจะเป็นไงนะผมก็เพิ่งสดๆเมื่อกี้นะครับมาไปออกไปกินข้าวมาเมื่อประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงก่อนตอนแรกตกใจเป็นไรหรือเปล่าเป็นไรหรือเปล่านะครับตอนแรกนึกว่าจะใช้ชีวิตไปกับโทรศัพท์นี้อีกสักประมาณ 3-4 ปีนะเพราะว่าโทรศัพท์นี้นะครับก็ซื้อมาด้วยน้ำพักน้ำแรงนะครับแล้วก็เป็นโทรศัพท์แรกที่ซื้อมาจากเงินเดือนนะครับแล้วก็เป็นโทรศัพท์ที่คิดว่าดีนะครับก็น่าจะโอเคอยู่ได้นานนะแต่ที่ไหนได้ตกปุ๊บจอแจกเลยตอจอแตกนะครับก็มาดูครับว่าเป็นยังไงนะเพราะผมที่ยิงผมแกะนิดนึงแล้วตอนแรกตกใจนะครับว่าจะเป็นไรหรือเปล่านะครับแต่ว่าไปดูไปดูมานะครับคิดว่าไม่เป็นไรนะเพราะว่าฟิล์มเหมือนฟิล์มมันแตกครับเหมือนฟิล์มมันแตกนะครับไม่ใช่จอแตกครับก็มาดูกันนะผมแกะนิดนึงตรงนี้นะครับก็มาดูกันครับตัดไปเดี๋ยวมาดูครับเปิดดูนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มาดูต่อนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวผมซูมเข้าซูมออกให้ดูเห็นชัดๆนะครับก็แตกครับแตกตายแตกไปเยอะนะครับตรงนี้ครับเป็นรอยร้าวหมดเนี่ยนะครับเท่าที่เห็นนะครับก็จะเห็นว่าเป็นรอยร้าวนะครับมีรอยร้องรอยร้าวตรงนี้นะครับเยอะแยะมากมายนะครับนี่นะครับก็ตรงไหนวะทำไมไม่เห็นวะนี่นะครับรอยร้องรอยร้าวนะครับตรงนี้นะครับจะเห็นเป็นรอยร้าวชัดนะครับว่าเป็นอย่างนี้นะครับโอเ
ก็สุดยอดนะครับแต่สุดยอดครับก็ไงก็ช่างจะแกะแล้วนะครับก็เพราะว่าผมเห็นมันมีที่รอยแกะของไอ้ที่ผมเป็นกันฟิล์มที่ผมใส่นะครับจะมีอยู่วิดีโอหนึ่งนะที่ผมทําเกี่ยวผมติดฟิล์มมือถือให้มือถือผมมือถือนี้นะครับเพิ่งนี่นะครับก็แกะออกมาแล้วนะครับสําหรับฟิล์มของเรานะครับฟิล์มรัฐภูมินะก็แกะตายครับนี่นะครับก็ปริ้งครับใส่ปริ้งนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับแตกมันแตกแต่พลาสติกนะครับถ้าเท่าที่ดูนะครับเนี่ยต้องเอาอะไรดำๆมานะครับนี่ครับหมวกของเราก็จะเห็นนะครับว่ามันเป็นรอยแตกแบบนี้ได้นะนี่นะครับของฟิล์มนี้มันเป็นสรุปมันแตกที่ฟิล์มนะครับมันก็คือมันแข็งตรงนี้นะครับมันจะรับแรงกระแทกแล้วสามารถแตกได้ครับโอ้โหครับก็เพิ่งรู้นะครับเป็นอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะซื้อมาอีกอันนึงนะมาติดใหม่นะครับสำหรับอันนี้นะครับก็ทำให้มันแตกไปเล่นๆนะครับเท่ดีนะครับแล้วมันมีผงด้วยนะที่จริงโอ้โหสุดยอดสำหรับมือถือก็ยังไร้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็ยังโอเคนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแต่ว่าตรงขอบๆมันมีรอยนิดนึงนิดนึงนะครับนิดนึงก็ไม่ถือว่ามีปัญหาอะไรมากมายนะครับก็ยังโอเคนะครับโอเคแล้วโอ้โหนะครับก็แปลว่าทัชสกรีนก็ใช้ได้ดีนะครับก็แปลว่าฟิล์มนี้ใช้ได้ดีครับตกเป็นรอยร้าวแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมสั่งอีกอันนึงมาไว้นะครับก็มาติดใหม่นะครับงั้นขอบคุณมากนะพี่ชมนะครับก็6นาทีแล้วเสียเวลาไปนิดนึงคุยไปเยอะหน่อยนะครับก็สนุกดีนะครับก็ถือว่าแปลว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับบางทีนะครับก็คือฟิล์มมันการกระแทกได้นะครับแต่ว่าเครื่องของเราไม่เป็นไรนะครับผมก็จะใช้อย่างนี้ไป 2-3 วันเดี๋ยวผมสั่งฟิล์มมาใหม่นะครับมาใช้มาติดใหม่นะครับงั้นขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆนะครับที่ชมนะครับก็ไม่มีอะไรมากผมนะครับผมก็ตอนนี้ผมก็อัดนะครับวิดีโอนะครับถ้าใครอยากรู้ว่าผมอัดวิดีโอไงแล้วผมก็ดูมองๆอะไรไปด้วยนะผมก็จะบอกตอนนี้นะครับก็คือผมอัดอย่างนี้ครับท่านนี่ครับก็เป็นจอนะครับเป็นจอครับเป็นจอทีวีนะครับอันนี้ครับแล้วก็ต่อกับกล้องนะครับแล้วก็อัดไปครับจะได้เห็นว่าตัวเราอัดอะไรด้วยครับบางครั้งครับเพื่อนๆอาจจะงงนะว่าผมมองอะไรวะข้างๆนะครับก็ประมาณนี้ครับผมก็มองจอนะครับก็จะได้รู้ว่าตัวเองอัดอะไรนะเพราะว่ากล้องผมมันไม่มีฟลิปสกรีนนะครับไม่มีจอที่มันปัดขึ้นปัดลงให้ตัวเองเห็นได้นะครับงั้นขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆนะครับที่ชมนะครับ And I see you again ครับ in the next video ครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆนะครับที่ชมที่จริงก็ไม่มีอะไรนะครับที่จริงก็เป็นประสบการณ์ครับก็ยังไงก็ระวังนะครับทุกคนนะครับก็ระวังทุกคนนะครับอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นครับถ้าคุณไม่มีฟิล์มดีๆติดนะครับอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่สามารถทำให้จอมือถือของคุณแตกได้นะครับเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย